TK โดนรถทัวร์ถล่มหลังแฟนสาวมิเรียนออกมาแฉเรื่องเงินโยงไปถึงโยเกิร์ตบันเทิงวันที่7สิงหาคม2567 15:50 น. TK ปิยวัฒน์โดนรถทัวร์ถล่มยังเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมหลังให้แฟนสาวมิเรียนออกมาแฉเรื่องเงินโยงไปถึงโยเกิร์ตอดีตภรรยาหลังจากที่มิเรียนแฟนใหม่ทีเคปิยวัฒน์ได้ออกมาโพสต์หลักฐานที่ไปตรวจสอบบัญชีแล้วพบว่า2ปีเงินบริษัทหายไป10ล้านแล้วมีบัญชีม้าด้วยทั้งยังบอกว่าให้มาชี้แจงความผิดปกติบัญชีบริษัทก็ไม่มาทั้งยังให้ทนายโทรมาและตั้งคำถามว่าไปให้ข่าวว่าไม่จ่ายต้องการอะไรต้องการเหยียบ PK อีกรอบแบบที่ขู่ไว้พร้อมทั้งโพสต์หลักฐานบัญชีเงินต่างๆจนโยงว่าพาดพิงไปถึงใครไม่ได้นอกจากโยเกิร์ตอดีตภรรยา PK ทำให้งานนี้ PK โดนชาวเน็ตออกมาจวกเลยว่าทำไมให้แฟนใหม่เข้ามาก้าวก่ายบ้างก็บอกว่าก่อนเลิกกันผู้หญิงดูแลดีมากเรื่องเงินให้เขาดูแลแต่พอเลิกกันกลับไปบอกแฟนใหม่ว่าคนเก่าไม่ดียังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมโดยชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพรูปล่าสุดในอินสตาแกรมของ PK ถึงประเด็นดังกล่าวอยู่กันมาตั้งกี่ปีพอมีใหม่เมียใหม่ไล่โชคบัญชีเมียเก่าคืออะไรอ่ะแบบนี้ก็ได้หรอเลิกอย่าจบเรื่องเงียบกันไปสักพักแล้วคุณโยก็ไม่ใส่ความอะไรคุณเลยแต่คุณกลับเอายอไม่ถือไม้หน้าสามมาฟาดใส่คุณโยไม่ยั้งทั้งที่เรื่องทั้งหมดเพราะคุณผิดแต่แรกเริ่มตอนนี้รู้สึกอะไรบ้างไหมถามสภาพไปออกรายการด้วยการหลังหย่าโยให้เกียรติมากไม่พูดให้ผู้ชายเสียหายทั้งที่มันตอนนี้กูอยากให้โยออกมาแฉแม่งเมียเก่าอยู่กินมาเกือบครึ่งชีวิตสัญญาจะดูแลเขาตัวเองทำไม่ได้แล้วตอนนี้ให้แฟนใหม่มาออกตัวเรื่องเงินทองออกสื่อทำให้ฝ่ายเมียเก่าดูไม่ดีคือไร PK ยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมถ้าไม่มีเรื่องเหงียนเข้ามาแต่แรกชีวิตคงไม่พังขนาดนี้พอจบตัวเองพังคนเดียวไม่พอจะลากคนอื่นให้จมไปด้วยให้ได้แกจะตายอยู่แล้วแค่นี้ทำเป็นลืมว่าตัวเองเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเรื่องพวกนี้คุณแฟนคุณทำอะไรอ่ะ 55,555 ถ้าคุณไม่โอเคเรื่องเงินคุณก็ควรออกมาจัดการเองไหมตลกอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตพวกคุณเมื่อ12ปีเลยนอกจากหน้าตาไม่ดีแล้วชีวิตก็ไม่มีอะไรดีเลยจริงๆสินะไปเล่าแบบไหนให้เขาฟังหลักพ่อยอดชาย พุทธน่ารู้ใครนั่งรองประธานสภาวิสุทธิ์ยันต้องมาจากซีกรัฐบาลชี้พราดรเหมาะสมการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 11:52 น. พุทธน่าได้รองประธานสภาคนใหม่แน่วิสุทธิ์ยันเองบอกต้องมาจากซีกรัฐบาล 100% ขอใจเย็นใจเย็นมองพราดรเหมาะสมพร้อมให้กำลังใจอดีตก้าวไกลขอให้เข้มแข็งเมื่อเวลา 9:45 น. วันที่8สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรคกกบห10ปีว่าต้องให้กำลังใจพรรคก้าวไกลแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเราต้องยอมรับและเราก็ผ่านเรื่องเหล่านี้มาเยอะแล้วนายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าตอนนี้ก็ให้กำลังใจให้เข้มแข็งการเมืองก็มีเข้ามีออกการทำงานหลังจากนี้คงไม่มีอะไรมากเพราะกกบหที่เป็นส.ส.มีอยู่5คนเท่านั้นที่หลุดไปในสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้แตกต่างกันมากทำงานเป็นปกติได้ไม่มีอะไรน่ากังวลเมื่อถามถึงตำแหน่งรองประธานสภา
คนที่หนึ่งของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาที่หลุดไปและตำแหน่งต่างๆในคณะกรรมาธิการกมธ.นายวิสุทธ์กล่าวว่าในส่วนของประธานและกมธ.ต้องไปดูสัดส่วนแต่ละพรรคตามข้อบังคับสภาว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไรให้เหมาะสมนายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าขณะที่ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเหตุเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้วันนี้ยังไม่กล้าตอบว่าพรรคใดจะมาเป็นรองประธานสภาแต่วันพุธที่วันที่14สิงหาคมได้เลือกและมีรองประธานสภาคนที่หนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่แน่นอนฉะนั้นขอให้อดใจรอแต่การเจรจาเป็นหน้าที่กกบหของแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลต้องคุยและตกลงกันโดยมารยาทต้องมีการเจรจากันเมื่อถามว่าต้องเป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทยพท.หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าวันนี้คงไม่ใช่เรื่องโควต้าอย่างเดียวแต่ต้องมีองค์ประกอบทางการเมืองหลายอย่างทั้งสัดส่วนของส.ส.แต่ละพรรคย้ำว่าขอให้รอสัปดาห์หน้าเราจะได้รองประธานสภาคนที่หนึ่งคนใหม่แน่นอนเมื่อถามว่าต้องเป็นของรัฐบาลใช่หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าต้องเป็นฝ่ายรัฐบาล 100% เมื่อก่อนที่เลือกเช่นนั้นเพราะอดีตพรรคก้าวไกลจะมาร่วมรัฐบาลแต่ขณะนี้ต้องเป็นสัดส่วนของรัฐบาลที่ต้องพูดคุยกันเมื่อถามย้ำว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะแบ่งโควต้าให้พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆนายวิสุทธ์กล่าวว่าเป็นไปได้ทั้งหมดให้เขาได้คุยกันก่อนจะได้ข้อสรุปแต่มั่นใจว่าไม่มีปัญหาพรรคร่วมรัฐบาลจะปรึกษาหารือกันเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมขึ้นมาทำหน้าที่เมื่อถามว่ารองประธานสภาคนที่หนึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนายวิสุทธ์กล่าวว่าต้องเป็นกลางทางการเมืองแม่นข้อบังคับควบคุมการประชุมสภาให้เรียบร้อยได้ซึ่งส.ส.แต่ละพรรคก็มีคุณสมบัติพร้อมหลายคนอยู่สภามานานไม่กังวลเพราะคนที่ขึ้นมาต้องทำตามข้อบังคับเมื่อถามว่ามีชื่อนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองและรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปรากฏออกมานั้นนายวิสุทธ์กล่าวว่ามองว่านายพราดรก็เหมาะสมอยู่ในสภามาหลายสมัยและคุณพ่อเคยอยู่ในตำแหน่งนี้มาก่อนแต่วันนี้ตนยังไม่กล้าฟันธงว่าจะเป็นใครเมื่อถามว่ากลัวคำครหาหรือไม่หากตำแหน่งประมุขฝ่ายบริหารมาจากพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดจะไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอะไรได้นายวิสุทธ์กล่าวว่าประธานและรองประธานมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในสภาเท่านั้นไม่มีหน้าที่ไปวินิจฉัยเรื่องอื่นนอกจากวินิจฉัยเรื่องข้อบังคับฉะนั้นตำแหน่งนี้ไม่ใช่เรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลเพราะการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของส.ส.ทุกคนและเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมาจากพรรคเพื่อไทยเหมือนยุคของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าสัดส่วนตอนนั้นเราเป็นเสียงส่วนใหญ่ในการตั้งรัฐบาลแต่วันนี้ยังบอกไม่ได้ฉะนั้นใจเย็นใจเย็นวันพุธหน้าทราบผลแน่นอนสรุปตารางเหรียญรางวัลโอลิมปิกทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่เท่าไหร่หลังคว้าเพิ่มอีก1เหรียญกีฬาวันที่7สิงหาคม2567 9:40 น.สรุปตารางเหรียญรางวัลโอลิมปิกทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่เท่าไหร่หลังคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักมวยสากลหลังบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกสาวไทยแพ้ให้กับอีมานเคลิฟนักชกจากแอลจีเรียในรอบรองชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้พลาดเข้าชิงแต่ได้เหรียญทองแดงมาครองสำหรับอันดับเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยหลังคว้ามาได้1
เหรียญเงินจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารจากแบดมินตันชายและ1เหรียญทองแดงจันแจ่มสุวรรณเพ็งจากมวยสากลหญิงจันแจ่มสุดต้านพ่ายแอลจีเรียแบบได้ใจชวดเข้าชิงซิลเหรียญทองแดงโอลิมปิกตารางเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยอยู่ที่เท่าไหร่หลังวิวกุลวุฒิคว้าเหรียญเงินโดยขณะนี้ประเทศไทยอยู่อันดับที่55ร่วมกับคีร์กีซสถานและโคโซโวเป็นที่2ของชาติอาเซียนรองจากฟิลิปปินส์ที่อยู่ในอันดับ22มี2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงสำหรับ10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลมีดังนี้